อาจารย์คะอาจารย์ได้ยินไหมคะโอเคครับทุกคนถ้าใครมาแล้วนะครับถ้าใครมาแล้วก็ขอให้พิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสนิสิตนะครับในช่องของ Google Meet เราเลยนะครับในแชทของเราเลยนะครับผมมาพิมพ์กันเลยจ้ามาอาจารย์คะสัปดาห์ที่แล้วหนูมาเข้าห้องแต่ว่าเข้าสายอะค่ะแล้วก็ไม่ได้เขียนชื่อในช่องแชทเป็นอะไรไหมคะโอเคไม่เป็นไรจ้าขอบคุณค่ะจำได้โอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่เราก็จะมีเดี๋ยวการขอแจ้งก่อนก็คือเดี๋ยวจะคุณาแป๊บนะอาจารย์จะบอกว่าตอนนี้นะครับอาจารย์เอาตัวแบบหนึ่งนะ
อาจารย์เอาตัวมีการแชร์หน้าจอแล้วนะครับทุกคนเห็นเนาะเห็นเลยขอเสียงหน่อยเลยเห็นค่ะโอเคอาจารย์เอาเอกสารเรียนทั้งหมดนะครับไว้ในโน้ตของเรานะฮะโน้ตของเราที่เป็นอยู่ในไลน์กลุ่มของเรานะครับอยู่ในโน้ตเนี่ยก็จะเป็น EI 425 Learning Material นะครับตรงเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะเข้าไปในหน้านี้นะขอแชร์อีกหน้าหนึ่งให้ดูนะจ๊ะมันจะเข้าไปหน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีเอกสารทั้งหมดนะครับที่เราจะใช้เรียนกันนะครับอันแรกเนี่ยก็คือบุ๊กก็เป็นหนังสือที่เราจะเรียนใช้ในวิชานี้นะครับก็จะเป็นพวกเอกสารทั้งหมดที่เรียนในวิชานี้นะครับแล้วก็ PowerPoint นะครับ PPT PowerPoint เนี่ยอาจารย์จะเอา PowerPoint ใส่ไว้ในนี้เหมือนกันนะครับ PowerPoint เนี่ยก็จะเป็นของแต่ละสัปดาห์อาจารย์จะเอาใส่ไว้ในนี้นะครับทุกคนเข้าไปดูในนี้ได้นะฮะแล้วก็ Activity ก็คือพวกงานต่างๆนะครับของอาจารย์ที่ให้เอาไว้ดูก็คืองานที่1ก็คืองานที่แล้วเนาะที่เราทำกันไปนะครับส่งกันมาแล้วแล้วก็จะเป็นงานที่2ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับวันนี้เราจะมีงานที่2กันโอเคนะครับทุกคนลองดูนะครับให้ทุกคนเข้าไปในโน้ตของกลุ่มเรานะครับแล้วก็ลองกดเข้าไปดูว่ามันเข้าได้หรือไม่นะครับว่ามันเข้าได้หรือไม่ถ้าเข้าไม่ได้แจ้งอาจารย์หน่อยนะโอเคหนังสือนะครับเราจะเป็นหนังสือเราจะใช้เล่มนี้นะครับเป็น2014 Book Fundamental of Multimedia นะครับอาจารย์ขอแจ้งนิดนึงนะครับว่าพอดีวิชาอาจารย์เนี่ยจะใช้ text เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หลายๆอย่างของอาจารย์จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่การตอบของพวกคุณเนี่ยตอบเป็นภาษาไทยนะไม่มีปัญหาแล้วก็ถามว่าทำไมต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือเผื่อเราจะได้ไปอ่านงานของเมืองนอกได้นะครับอันที่สองก็คือหลายๆคนเนี่ยจะได้เป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะตอบถูกตอบผิดมีปัญหาอะไรยังไงวิชาอาจารย์สบายๆนะครับในการตอบไม่มีปัญหาภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปนะครับผมแต่วิชาอาจารย์จะเน้นเป็นภาษาอังกฤษในการใช้เท็กซ์บุ๊กในการ PowerPoint บ้างเป็นบางตัวแล้วก็งานโจทย์ของอาจารย์อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ตอบเป็นภาษาไทยนะไม่ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะได้ช่วยพัฒนาภาษาของพวกเราไปด้วยแล้วก็อีกอย่างคือเราจะได้ไปอ่านงานของเมืองนอกได้ด้วยนะครับอาจจะโหดร้ายสำหรับคุณบ้างๆนะแต่ก็สู้ๆกันนะครับผมสู้ๆกันนะครับโอเคใครมีคำถามอะไรนะตอนนี้ไม่เอ่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มของวันนี้แล้วนะเดี๋ยวอันนี้ผมขอคุยกับเพื่อนร่วมชั้นหน่อยนะครับคือผมยังไม่มีกลุ่มเลยอะคือผมลงเซกนี้คนเดียวแล้วก็มีปัญหาบอกว่าไม่รู้จักใครเลย คนที่เรียนอยู่น่าจะเป็นรุ่นน้องผมหมดเลยครับก็ใครได้ใครยังไม่มีกลุ่มบ้างครับผมหากลุ่มอยู่วิชามัลติมีเดียนะครับก็จะทำให้เราครีเอทเรื่องการคิดงานงั้นเราก็ขายงานตัวเองได้เลยครับขายตัวเองขายงานได้เลยว่าเราเป็นยังไงแล้วก็ให้เพื่อนๆมาซื้อเราครับดูคนโอเคนะครับใครไม่มีกลุ่มนะครับก็ไปโพสต์ทิ้งไว้ในกลุ่มไลน์ได้นะครับแล้วก็คนที่มีกลุ่มแล้วอาจารย์ให้4 5 6ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่มกับเกณฑ์ของที่อาจารย์พูดได้นะครับขอแค่บอกอาจารย์ก็พอไม่มีปัญหานะครับผมโอเคแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อยากให้ทำงานกลุ่มที่สุดก็คืออยากให้ช่วยเหลือกันนะครับงานกลุ่มเราจะได้เรียนรู้ว่าเวลาเราทำงานโปรเจกต์ในการที่เราจะไปทำงานจริงๆนะครับในนอกห้องเรียนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็รู้ว่าแต่ละคนมีนิสัยใจคอยังไงนะครับแล้วก็พวกงานมัลติมีเดียเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกคุณทำงาน
แล้วพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถลอนชิ่งได้เอาไปถึงขั้นที่ทำให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็เป็นโปรไฟล์ของเราตัวเองในอนาคตนะครับทำให้เต็มที่ครับโอเคนะครับทุกคนพร้อมไหมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันแล้วนะพร้อมไหมเอ่ยขอเสียงหน่อยเร็วมาพร้อมค่ะอ้าวใครพร้อมแล้วนะครับพิมพ์เขาว่าพร้อมให้อาจารย์หน่อยอ่ะเราจะได้เริ่มกันแล้วนะครับพิมพ์เขาว่าพร้อมกันเลยโอเคมาเยี่ยมพิมพ์มาเลยครับพิมพ์มาเลยเราจะได้รู้ว่าพวกคุณพร้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อพอดีอาจารย์มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกก่อนนะครับเดี๋ยวจะแป๊บนึงนะอาจารย์ขอเปิดอันนี้ก่อนสักครู่นะเอาพิมพ์กันมาเรื่อยๆเลยนะครับนะโอเคโอเคนะครับเยี่ยมครับทุกคนขอบคุณมากใช้ได้เลยอาจารย์มีอีกอย่างหนึ่งที่จะเอาไว้ให้พวกคุณนะครับก็คือาจารย์จะเอาลิงก์ส่งงานนะครับไว้ในโพสต์ของพวกเราเหมือนกันนะครับอาจารย์เพิ่งโพสต์ลิงก์ส่งงานไปนะครับจะเปิดให้ดูกดนิดนึงเพื่อเป็นการสะดวกสบายของพวกคุณนะครับอาจารย์แล้วก็ไม่ต้องส่งในอีเมลส่งในคอมพิวเตอร์มันง่ายกว่าโอเคอันนี้นะครับก็คือลิงก์ส่งงานของอาจารย์ที่อาจารย์แนบไว้ให้นะทุกคนเห็นเนาะนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นอีกหน้าหนึ่งนะมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้อาจารย์จะเปิดอย่างรวดเร็วนะครับมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับก็หลังจากนี้ครับทุกงานนะให้มากดในลิงก์ส่งงานนี้นะครับมันก็จะมีงานที่2งานที่3งานที่4นะครับไม่เป็นไรมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะโอเคงานที่2นะครับก็กด next ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีฟอร์มอันนี้ก็ให้กดลิงก์ไปอีกทีนึงนะครับกดลิงก์ไปมันจะรีเดเร็กมาถึงงานที่2เราก็ใส่อีเมลนะครับใส่ชื่อใส่รหัสใส่ชื่อแล้วก็สามารถแนบไฟล์ส่งงานนี้ได้เลยนะครับลักษณะงานที่ไอชื่อไฟล์ที่แนบนะครับก็คือเป็นเหมือนกับที่เราเคยทำกันไปก็มีชื่องานชื่อเราแล้วก็รหัสนิสิตนะครับโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์จะไปเพิ่มฟอร์แมตตรงนี้ให้อีกทีนึงนะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับทุกคนโอเคนะครับงั้นเรามาเริ่มต่อกันเลยนะฮะจากของสัปดาห์ที่แล้วทุกคนพร้อมแล้วเนาะอาจารย์ไม่ถามละโอเคสักครู่นะอาจารย์ขอเปิดไฟล์ขึ้นมานิดนึงก่อนโอเคครับเมื่อกี้เพื่อนที่ไม่มีกลุ่มนะครับคนไหนที่ไม่มีกลุ่มไปพิมพ์ทิ้งไว้ในไลน์กรุ๊ปของเราได้เลยนะครับพิมพ์แสดงตัวทิ้งไว้เลยจะได้แอดกันนะครับผมใครนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มนะครับไปแอดไปพิมพ์ไว้ในไลน์กลุ่มได้เลยนะจ๊ะโอเคนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มกันต่อที่ PowerPoint ที่2นะครับวันนี้เราจะมานั่งดูเรื่องเว็บรีดีไซน์ก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะเป็นงั้นอาจารย์ขอโทษทีเดี๋ยวอาจารย์จะไปอธิบายเรื่องสเกจดูของเราก่อนนะครับสเกจดูของเราที่เราจะมีกันไว้นะครับเดี๋ยวการแอดทิ้งไปในนั้นด้วยนะครับสเกจดูของเราอ
แป๊บนึงนะครับทุกคนอาจารย์จะโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาตัวนี้ไปทิ้งไว้ในเอกสารของเราเหมือนกันนะครับทุกคนเห็นหน้าจออาจารย์นะคะถ้าใครเห็นหน้าจออาจารย์แล้วพิมพ์คำว่าเห็นหน้าจออาจารย์ให้หน่อยเห็นแล้วคะเห็นครับเห็นครับเนื่องด้วยเราเนี่ยไม่เรียนต่อหน้าต่อตากันเนาะเราก็เลยต้องอินเตอร์แอคทีฟกันแบบนี้นะครับจะได้มีความสนุกสนานกันเหมือนเดิมโอเคทุกคนเห็นแล้วนะครับดีใจมากเลยอันนี้คือตารางนะครับตารางที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นะครับผมก็จะเป็นวันจันทร์คือตอนนี้ที่กำหนดนะครับก็คือภายในเดือนนี้เนี่ยเรายังเป็นออนไลน์กันอยู่หลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปเจอไงกันในที่มหาลัยซึ่งอาจารย์อยากจะเจอพวกคุณมากๆเลยนะเผื่อเราจะได้ทำกิจกรรมอื่นๆกันได้มากๆนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเหมือนเดิมนะครับเราผ่านตรงนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เราก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้เราจะอยู่ที่เรื่องเว็บรีไซน์ 2.0 อาจารย์จะขึ้นเรื่อง UX UI แล้วก็เว็บรีไซน์ให้จบก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเข้าตัวมัลติมีเดีย 100% เลยก็คือเราอาจารย์จะไปใช้หนังสือตามที่อาจารย์แจ้งให้บอกให้นะครับก็คือตัว Fundamental of Multimedia นะครับตัวนั้นโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าตัวเป็นอธิบายเกี่ยวกับว่ามันมีมีเดียคืออะไรแล้วก็ Test of Multimedia Graphic Image Data นะครับ Color in Image Video Concept in Video Basic of Digital Audio นะครับแล้วก็เข้าไปเป็น Basic Component Technique Social Media Sharing นะครับแล้วก็เข้าตัวโครงงานของเราต่างๆนะครับผมโอเคจะเห็นได้ว่าอาจารย์ไม่ได้เอาชัปเตอร์มาครบทุกชัปเตอร์นะครับอาจารย์จะเอาเข้ามาบางชัปเตอร์นะส่วนใหญ่งานที่อาจารย์ให้แต่ละสัปดาห์จะเป็นงานเป็นคำถามท้ายบทนะครับก็คือสามารถที่จะอ่านจากในหนังสือได้เลยโอเคเพื่อให้พวกเราได้สะดวกในการหาอ่านนะครับอาจารย์บอกนิดนึงนะอาจารย์เวลาพวกคุณตอบคำถามมาแล้วอ่ะคำตอบของอาจารย์เนี่ยจะไม่ใช่ถูกผิดนะคุณหาจากแหล่งอื่นซอสอื่นข้อมูลจากที่อื่นได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยแล้วก็อยากให้วิชานี้มาแชร์กันใครมีไอเดียอะไรใหม่ๆมาแชร์กันมีอะไรพูดใหม่มาแชร์กันมีอะไรสิ่งใหม่ๆมาแชร์กันนะครับแล้วอยากทำอะไรบอกอาจารย์อยากได้อะไรบอกอาจารย์นะครับคุยกันเราอาจารย์วิชาอาจารย์โอเพนนะครับเปิดนะวิชาอาจารย์ส่วนใหญ่อยากจะเน้นทฤษฎีชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เรื่องงานกลุ่มชั่วโมงหนึ่งแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งอาจารย์จะปล่อยให้พวกคุณทำกิจกรรมทำงานกลุ่มกันในคาบเพราะว่าอาจารย์ไม่อยากให้งานทุกอย่างนะครับมันเป็นเวิร์กโหลดของพวกคุณแล้วพวกคุณจะต้องไปใช้เวลาอื่นๆนั่งทำงานอีกมันเสียเวลานะครับใช้เวลาในชั่วโมงอาจารย์แล้วทำไงไม่ได้เลยโอเคนะครับทุกคนโอเคเนาะมีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามอะไรไม่เอ่ยงานที่สองส่งวันไหนครับงานที่สองก็ส่งก่อนเรียนสัปดาห์หน้าครับทุกงานส่งก่อนเรียนสัปดาห์หน้านะครับผมจะได้เป็นมาตรฐานกันเนาะจะได้ไม่เหนื่อยกันมากนะครับก็คือเป็นส่งก่อนเรียนสัปดาห์หน้านะโอเคก็คือส่งเป็นเขาเรียกว่าเที่ยงคืนก่อนวันที่เราจะเรียนเอางั้นดีกว่านะเป็นวันก่อนจะเรียนนั่นแหละนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวสักครู่นะอาจารย์จะเอาไฟล์นี้ทิ้งไว้ให้พวกคุณด้วยนะครับจะได้ทิ้งทีเดียวเลยเดี๋ยวอาจารย์จะลืมขอโทษด้วยขอโทษด้วยอาจารย์ขอทำทีเดียวไปเลยนะครับโอเคใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถามอาจารย์มาตอนนี้ได้เลยนะอาจารย์จะเอาตัวนี้
พวกคุณจะได้มีข้อมูลทิ้งไว้นะมีอะไรมีใครถามอะไรอาจารย์อีกไหมครับงานแรกส่งอยู่ได้ไหมได้ครับส่งเข้ามาได้เลยครับส่งเข้ามาได้เลยส่งเข้ามาได้เลยนะงานกลุ่มการให้สี่ห้าถึงหกเลยอ่ะเอากันเต็มที่สบายๆอยากให้พวกคุณเอาที่พวกคุณชอบที่พวกคุณโอเคโอเคนะครับอาจารย์ขอปรับตรงนี้นิดนึงอ่ะโอเคสักครู่นะครับจะเอาไฟล์ทิ้งไว้ข้างในโอเคนะครับอาจารย์เอาเอกสารตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดอีกทีหนึ่งนะอาจารย์เอาเอกสารตารางเรียนของเรานะครับไปทิ้งไว้ในตัวดอปบ็อกซ์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคพวกคุณก็เข้าไปดูกดดูได้เลยนะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์บุ๊กส์นะครับอาจารย์อาจจะมีเพิ่มตารางตรงนี้ให้พวกคุณนะว่าส่งวันไหนเนาะพวกคุณจะได้ส่งงานวันไหนพวกคุณจะได้แบบไม่ต้องกังวลมันมากนะครับสำหรับพวกคุณจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับโอเคนะครับทุกคนไม่มีคำถามนะเราจะไปกันแล้วนะเรื่องงานกลุ่มนะครับก็ขอให้พวกคุณเริ่มคิดกันได้แล้วนะว่าอยากจะทำงานประเภทไหนอย่างไรนะฮะเอาที่พวกคุณโอเคตามสบายได้เลยนะครับโอเคมาโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ค่อยกลับมาแก้และส่งให้พวกคุณทีครับผมโอเคมางั้นเรามาเริ่มกันนะครับตัวเว็บรีดีไซน์ 2.0 เนี่ยมันคือการโอเคนะครับมาโอเคทุกคนได้ยินอาจารย์เรียบร้อยนะครับแล้วก็อาจารย์ต้องคอยเช็คพวกคุณนะว่าได้ยินเสียงอาจารย์มากน้อยขนาดไหนโอเคดีครับขอบคุณมากวันนี้นะครับเราจะขึ้นถึงเรื่องเว็บรีดีไซน์หลังจากที่เราพูดถึงเรื่องการออกแบบ UX UI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน UX UI มีคำถามอะไรอาจารย์ให้อาจารย์ไม่เอ่ยมีไหมขอเสียงหน่อยอยากให้อาจารย์ทวน UX UI ตรงไหนอยากให้อาจารย์ทำอะไรตรงไหนบ้างไหมครับไหนมีมาไหมอ่ะโอเคไม่มีเนาะงั้นไปเลยนะครับUX ตัวเว็บรีดีไซน์ 2.0 นะครับคำว่าเว็บรีดีไซน์เนี่ยมันจะเริ่มมาจากการที่ว่าพวกเราเนี่ยได้ออกแบบพวกเว็บเป็นมัลติมีเดียไว้เรียบร้อยแล้วตัวเว็บรีดีไซน์ 2.0 เนี่ยมันคือกระบวนการนะครับมันคือ process ในการที่จะเอาเว็บหรือพวกมัลติมีเดียหรือพวกอะไรต่างๆเนี่ยเอามารีดีไซน์หรือมาทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดการกระบวนการ5กระบวนการนะครับ5กระบวนการกระบวนการแรกนะครับก็คือเราต้อง define project ก่อนอธิบายก่อนว่าโปรเจกต์ของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือโปรเจกต์ของการที่เอา UX นี่แหละคือเราต้องหาก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับเข้าใจอะไรสิ่งอะไรคือข้อมูลมันก็ต้องเริ่มมาจากการที่ว่านะครับการที่ว่า discovery คือการค้นพบก่อน
เราต้องค้นพบก่อนว่าอะไรคือข้อมูลสำคัญที่จะเอามาใช้ gathering information คือการรวบรวมข้อมูลเอารวบรวมข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดนะครับเหมือนกันเวลาเราไปทำมัลติมีเดียนะครับเราต้องรวบรวมข้อมูลเข้าใจก่อนว่าลูกค้าเนี่ยสื่ออันนี้เนี่ยมัลติมีเดียเนี่ยเขาต้องการอะไรอะไรคือข้อมูลที่สำคัญแล้วมันจะทำอะไรนะครับก่อนที่เราจะรวบรวมข้อมูลตรงนั้นเราต้องเข้าใจผู้ฟังเราก่อนเข้าใจผู้ใช้ของเราก่อนนะครับเราต้องเข้าใจผู้ใช้ผู้ใช้เราคือใครอายุเท่าไหร่เพศหน้าตาเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปเขาไปแล้วนะครับที่เราทำเพอร์โซนาถ้าทุกคนจำได้นะทำเพอร์โซนาก็คือเราต้องเข้าใจเพศหน้าตาอายุลักษณะนิสัยความสงสัย personality เป็นแบบไหนอะไรอย่างไรนะฮะ analyze your industry analyzing your industry ก็คือการที่เราเข้าใจวิเคราะห์ในธุรกิจเราใน industry ของเรานะฮะว่าอะไรคือสิ่งที่มันต้องมีอะไรคือจุดขายอะไรคือจุดไปอะไรคือจุดมีมันต้อง analyzeวิเคราะห์เข้าใจในถึงโครงสร้างของธุรกิจวิเคราะห์เข้าใจถึงโครงสร้างระบบของธุรกิจเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนา developing functional requirement คือเราก็ต้องเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นต้องมีนะครับอะไรคือสิ่งที่จะเป็นต้องมีในรีดีไซน์ของเรา requirement สำคัญฟังก์ชันสำคัญ requirement สำคัญนะครับที่จำเป็นต้องมีในของเรานั่นเองนะพวกนี้นะครับเหมือนที่อาจารย์บอกเราต้องศึกษาให้ดีว่าข้อมูลเราต้องรวบรวมข้อมูลก่อนว่าข้อมูลเราคืออะไรอะไรคือลักษณะนิสัยอะไรคือสิ่งจำเป็นของพวกเรานะฮะของโครงสร้างของพวกเราหลังจากนั้นเข้าไป understand ถึง user ถึง audience ว่า audience เราต้องการอะไรนะครับ audience ก็คือผู้ใช้งานผู้ฟังผู้ชมของเราเนี่ยต้องการอะไรนะฮะเข้าใจเขาเจาะลึกเขาเข้าไปอยู่เหมือนเราไปอยู่ในใจเขาในหัวเขานั่งอยู่ข้างเขาให้ได้ลึกที่สุดดีที่สุดตัวนี้มันจะมาจากอะไรมันมาจากตัว market research market research เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะไปจ้างพวก market research ได้เราทำ research ได้นะฮะเรา understand user ได้ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆไล่เริ่มในสัปดาห์หน้านะเรื่องโปรเจกต์นะครับจะให้ค่อยๆเริ่มจากการที่เข้าไปศึกษาทำ market research วิชานี้จะมีการ activity เยอะหน่อยวิชาการน้อยหน่อยนะครับเราอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านะเพื่อที่พวกคุณจะได้เอาไปใช้งานได้จริงๆเลยนะไม่ต้องมานั่งเรียนแบบวิชาการแล้วมันน่าเบื่อเข้าไปถึงจิตใจเหมือนกับคล้ายๆว่าเราจะออก advertise อันหนึ่งให้บริษัทหนึ่งหรือเราจะทำ multimedia อันหนึ่งให้กับบริษัทหนึ่งเราต้องรู้อะไรบ้างอย่างไรบ้างนี่คือสโคปโปรเจกต์เรานะครับสโคปโปรเจกต์เราก็คือเราจะต้องทำ multimedia ให้กับบริษัทหนึ่งหรือโปรเจกต์หรือแบรนด์หนึ่งนะครับหรืออะไรสักอย่างอันหนึ่งคุณต้องรู้อะไรบ้างคุณต้องทำอะไรบ้างมัลติมีเดียเนี่ยมันได้หลากหลายเลยนะครับไม่จำเป็นต้องสโคปอยู่แค่พวกเว็บหรือพวกอินเทอร์แอคทีฟพวกมีเดียต่างๆหรือพวกแฟลชพวกอะไรพวกนี้ไม่จำเป็นนะครับพวกคุณไปหามาได้เลยว่าอยากเอาเป็นมัลติมีเดียแบบไหนนะครับแล้วสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันนะครับว่าอะไรท
ที่ใน16มัลติมีเดียที่คุณคิดว่ามันเป็นที่สุดที่มันเริ่มต้นที่มันดีนะครับสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า VR AR ทำได้ไหมทำได้นะครับโอเคต่อไปนะครับ developing functional requirement developing functional requirement นะครับเราต้องเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะว่าเราจะต้องรู้ว่า requirement ของลูกค้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับหรือลูกค้าเราต้องได้ requirement อะไรนะฮะในขณะเดียวกันนะครับไลน์ที่เราต้องทำไปก็คือต้องทำ planning ไปด้วยนะครับ planningเราต้องเขียนโปรเจกต์แผนนะครับเริ่มขึ้นแผนรายละเอียดนะครับทำบัดเจ็ตนะครับดูเรื่องการเงินงบประมาณว่าบัดเจ็ตสำคัญขนาดไหนคือเราไม่ได้ฟุ้งได้อย่างเดียวนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเราไม่สามารถฟุ้งได้อย่างเดียวเราต้องมีการกำหนดนะครับกำหนดงบประมาณเพื่อให้นะครับทุกๆอย่างอยู่ในงบประมาณที่เรากำหนดไม่งั้นนะครับพังพูดคำเดียวไม่งั้นพังครับมันเลยจะเป็นต้องกำหนดงบประมาณไม่งั้นจะพังครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ create schedule ทำ schedule ตารางงานมันออกมาว่าเราจะทำในการ understand user เนี่ยกี่เดือนกี่ปีกี่วันนะครับทำอะไรในกี่เดือนกี่ปีกี่วันแล้วจะต้องเขียนงบประมาณอย่างไรเสร็จทาร์กนี้เท่าไหร่เสร็จตรงนี้อย่างไรนะฮะต้องทำสเกดูลทำตารางมันออกมาเพื่อให้เรารู้สโคปงานและไม่หลุดจากสิ่งที่เรากำหนดไว้นะครับนี่คือความสำคัญมากนะถ้าเราไม่กำหนดงานไม่กำหนดสโคปไม่กำหนดตัวนี้ไว้มันจะทำให้เราหลุดสโคปไปหมดเลยนะครับโอเค assign your project team assigning your project team ก็คือเราต้องเริ่มจัดการทีมนั่งทีมแล้วก็สั่งงานพวกเขาให้เขาไปทำงานตามที่เราได้กำหนดใน schedule ไว้นะครับ setting up stage area เริ่มกำหนดหน่วยงานบางอย่างสิ่งบางอย่างทำสเตจบางอย่างเพื่อที่จะให้เห็นรูปร่างมากขึ้นนะครับ planning for user testing เราจะต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเพื่อที่จะให้ไปทดสอบกับลูกค้าได้ user ได้นะผู้ใช้งานได้qualification นะครับสิ่งที่เราต้องเริ่มที่เราต้องในขณะเดียวกันในอีกขาหนึ่งนะนี่ขาหนึ่งนี่ขาหนึ่งนะครับในอีกขาหนึ่งก็คือเราต้อง determine overall goal คือเราเนี่ยต้องดูก่อนว่า goal ของพวกเราเนี่ยในแต่ละอันเนี่ยมีอะไรบ้างเขียนมันออกมาเข้าใจมันออกมาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้เลยสำคัญที่สุดก็คือ preparing a communication brief preparing a communication brief หมายถึงการที่เราเวลาสมมุติว่าเราทำอะไรสักอย่างนึงในโปรเจกต์ในหัวเราเนี่ยเราก็จะโอ้ทำนู้นทำนี้เข้าใจแต่เข้าใจอยู่คนเดียวเข้าใจอยู่คนเดียวมันก็เป็นปัญหานะครับพอเข้าใจอยู่คนเดียวมันก็กลายเป็นว่าเราไม่สามารถสื่อสารให้ทีมได้ไม่สามารถสื่อสารให้เวนเดอร์ได้ไม่สามารถสื่อสารให้คนที่เอาเงินมาลงกับเราได้นะครับมันก็เลยเป็นปัญหาสิ่งที่เราอยากให้คุณต้องเข้าใจก็คือ prepare a communication brief ต้องสามารถที่จะสื่อสารความคิดของเราออกไปให้ทุกคนได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือ kick off a project ก็คือเริ่มเขียนบอลเริ่มไปเลยเริ่มทำโปรเจกต์ได้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับ develop a site structure อันนี้พูดถึงเรื่องการทำตัวเว็บเนี่ยเราก็ต้องเริ่มทำเกี่ยวกับ content view นะครับ content view เนี่ยก็คือเราจะใส่ content อะไรไปใน
ไปในนั้นบ้างนะครับ addressing a constraint constraint ก็คือการที่เราเริ่มคลี่แล้วก็เริ่มระบุว่าเราจะใส่ข้อมูลใส่เนื้อหาอะไรไปบ้างนะครับ auditing a existing content ก็คือการที่เราตรวจสอบเช็คนะครับในข้อมูลที่เรามีในปัจจุบันนะครับ outlining a content ก็คือเริ่มเขียนไกด์ไลน์มันออกมาว่าเราจะใส่ข้อมูลตรงไหนบ้างนะครับผม creating a content delivery plan ก็คือเริ่มที่จะกำหนดว่าจะมีข้อมูลที่เราจะต้องใส่เข้าไปอะไรบ้างแล้วกำหนดช่วงระยะเวลานะครับว่าเราจะต้องแพลนส่งเมื่อไหร่แพลนทำอย่างไรนะฮะโอเค site view ก็คือ site mapping นะครับ addressing existing site organization setting a naming conversion นะครับ page view เนี่ยเราก็ดูที่ wireframe addressing navigation naming labeling นะครับพวกนี้ก็คือจะเริ่มเจาะลงไปตั้งแต่ site view นะครับเราก็ดูเป็นเว็บไซต์ของเราว่าในเว็บไซต์เราจะมีไปหน้าไหนบ้างทำเป็นไซต์แมปปิ้งนะครับแล้วก็เขียนมันออกมาว่าในไซต์ของเราจะมีลักษณะโครงสร้างแบบไหนนะครับโอเคแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้จะเป็น user view นะครับ definition key user path developing html prototype แล้วก็ creating user scenario อันนี้แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับการใช้ user scenario อยู่นะครับผมเหมือนกับที่เราพูดกันไปคราวที่แล้วนะฮะถามว่าทำไมอาจารย์ต้องเอาพวกนี้มาสอนก่อนสอนก่อนเข้าไปเห็นพวก multimedia สอนก่อนที่พวกที่จะเข้าไปเนื้อหาของพวกเราจริงๆเนี่ยเพราะว่าพอเรามองเห็นตรงนี้เนี่ยเราเห็นกระบวนการเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยเรามองเห็นเรื่องเราพูดถึงเรื่องuser experience เรามามองถึงเรื่องการจับเรามองถึง user เป็นหลักมั้ยเราไม่ได้มองถึงโครงสร้างของตัว multimedia เป็นหลักเรามองว่า user เนี่ยเมื่อเราพูดถึงไปคราวที่แล้วเนี่ยเรามองเห็นภาพว่า user เนี่ยต้องการอะไรอะไรคือ feeling good อะไรคือ feeling bad แล้วพอมาสัปดาห์นี้อาจารย์มาเน้นถึงเรื่องการเขาเรียกการ kick off project การลงไปถึงกระบวนการในการทำโปรเจกต์อย่างอาจารย์ยกตัวอย่างมาตรงนี้คือเป็นเว็บรีดีไซน์คือการออกแบบมัลติมีเดียบนเว็บหรือออกแบบเว็บนั่นเองนะครับมันทำให้พวกคุณเห็นว่าในการทำเว็บอันหนึ่งหรือการออกแบบแอปพลิเคชันมือถืออันหนึ่งหรือการออกแบบมัลติมีเดียอันหนึ่งมันมีโครงสร้างของมันไม่ใช่อยู่ดีว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะครับแต่การที่ทำให้ยูเซอร์เนี่ยเป็นหลักการเข้าใจถึง user เป็นหลักมันมีกระบวนการในการศึกษา user แล้วตีมันออกมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมันทำให้พวกคุณเข้าใจในงานง่ายขึ้นไม่ได้ไปหลงอยู่กับตัวทฤษฎีอย่างที่เราจำเป็นต้องเรียนกันอยู่นะครับแต่อยากให้มาเจอตัวโปรเจกต์เน้นเป็นที่ว่าเข้าใจถึง user เข้าใจถึงกระบวนการในการทำงานนะครับแล้วเอา userและกระบวนการการทำงานตรงนี้ไปพัฒนาโปรเจกต์ของเราให้มันดีขึ้นมัลติมีเดียมากขึ้นนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มให้พวกคุณในแต่ละกลุ่มนะครับเริ่มพูดแล้วนะครับในแต่ละกลุ่มพูดกันมาถึงว่าอยากทำมัลติมีเดียอะไรนะครับอาจารย์จะไม่บอกเลยนะว่ามันมีมัลติมีเดียอะไรบ้างณตอนนี้นะครับเราอยากให้พวกคุณแต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์มีเทรนด์2020มาให้ดูก่อนแต่อยากให้พวกคุณเริ่มคิดได้ละว่าอยากทำมัลติมีเดียอะไรนะครับโปรเจกต์คุณอยากทำอะไรแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับขอให้แต่ละกลุ่มมาเริ่มคุยกันแล้วนะมาพูดให้เพื่อนฟังนะครับเราจะไปแบบรวดเร็วบ้างช้าบ้างให้คุณได้มีรู้สึกมีแรงกระตุ้นกันนะโอเคต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราพอ develop โครงสร้างหรือเขาเรียกว่า develop site structure เนี่ย
สิ่งแรกอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งคือ define the project นะครับ define the project ก็คือเราออกแบบเราเรียกว่าให้เข้าใจถึงโครงสร้างของโปรเจกต์เราก่อนนะครับ develop size structure ขึ้นโครงสร้างของตัวโปรเจกต์เรานะครับเข้าใจถึงโครงสร้างของโปรเจกต์เรา design a visual interface อันนี้ก็หมายถึงว่าการออกแบบ visual interface ของเราเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เห็นว่าต้องออกแบบเป็นแบบไหนนะครับตัว creating เนี่ย reviewing cycle อย่าลืมนะครับกลับมาว่าโกจริงๆของเราเป็นแบบไหนพอเราทำพวกคอนเทนต์วิวทำไซต์วิวทำเพจวิวทำยูเซอร์วิวพวกนี้แล้วเนี่ยเราบางทีเราหลุดจำเป็นจะต้องกลับมาจนถึงว่าโกของเราจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับอย่าลืมว่าขึ้นคอนเซ็ปต์ developing concept ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ presenting design and gathering feedbackทำไมถึงต้อง gathering feedback ก็คือเริ่มที่จะดีไซน์แล้วก็นำเสนอดีไซน์ของเรานะครับแล้วขอ feedback กลับมาตัว feedback เนี่ยเราก็จะขอจากลูกค้าก็ได้นะครับขอจากคนในทีมก็ได้ขอจากคนอื่นก็ได้นะครับอย่าลืมว่าอีกอันหนึ่งที่เราต้อง confirming ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเฟสของพวก developing นะครับก็คือเช็คก่อนอีกรอบหนึ่งว่า flow งานของเราจากพวกการทำมัลติมีเดียหน้าแรกหน้า2หน้า3หน้า4หน้า5นะครับหรือการทำเว็บ1 2 3 4 5เสียงเป็นยังไงนู่นยังไง flow เป็นยังไง flow ของฟังก์ชันเราต้องเช็คก่อนว่า flow เราถูกต้องไหมฟังก์ชันเราดีไหมนะครับตรงไหมหลังจากนั้นเราเทสฟังก์ชันนอลิตี้เทสฟังก์ชันมันแล้วก็เริ่มโปรเจกต์ creating a graphic template นะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาทำเทมเพลตของกราฟิกเราได้มาเริ่มมาเขียนโครงล่างนะครับจากที่เราจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนแปะบนกำแพงของเราเหมือนแปะไว้เราเริ่มมาลงโครงล่างมาเขียนนะครับมาครีเอทเทมเพลตของมันในแต่ละหน้าให้มันมีสไตล์เหมือนกันให้มันมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มาครีเอทดีไซน์สไตล์ไกด์เช่นดีไซน์สไตล์ไกด์เนี่ยหมายความว่าเพื่อที่จะให้ทั้งมัลติมีเดียเพื่อที่จะให้เว็บเรามันเหมือนกันทั้งเว็บนะครับดูไม่โดดเกินไปเนี่ยเราต้องมีดีไซน์สไตล์ไกด์อย่างเช่นเราจะใช้ฟอนต์อะไรจะใช้โลโก้อะไรจะใช้ตัวลักษณะแบบไหนนะครับอย่างเช่นตัวคนทุกๆหน้าตัวคนต้องเหมือนกันถ้า represent user ต้อง represent user เหมือนกันนะครับหรือมุมขวาบนจะเป็นกลุ่มโฮมเมื่อคลิกไปแล้วก็จะกลับไปที่โฮมมันก็ต้องเหมือนกันนะฮะมันต้องไม่แตกต่างกันอันนี้เราถึงบอกไงว่าการดีไซน์มัลติมีเดียนี้เว็บดีไซน์เว็บมัลติมีเดียมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทั้งหมดของมัลติมีเดียได้นะครับแต่การ developing เนี่ยคุณสามารถเอาตัว developing เนี่ยไปแอพพลายในการทำโปรเจกต์ได้เลยนะครับตรงนี้มันมีความเหมือนและมีความแตกต่างกันอยู่โอเคหลังจากที่เรา define the project เรียบร้อยแล้ว develop size structure เรียบร้อยแล้ว design visual interface เรียบร้อยแล้วเรา build and integrate นะครับเริ่ม planning แล้วเริ่มสร้างโครงสร้างนะครับ assessing project status นะครับ establish guideline setting file structureอันนี้ก็คือเป็นเรื่อง planning แล้วนะเริ่มกำหนด status มัน establish guideline ก็ทำ guideline นะครับแล้วก็ setting file structure ก็คือโครงสร้างของไฟล์งานของเราไม่ว่าเราทำ multimedia หรือไม่ว่าเราทำอะไรก็ตาม setting file structure เป็นเรื่องสำคัญมากเราทำ video editing ทำนู่นทำนี่ file structure สำคัญนะครับ building and integrate นะครับเราเริ่มสร้างนะครับ slicing optimization create html templateimplement life structure creating popular page integrate back end development อันนี้ก็คือจะเป็นโครงสร้างเกี่ยวกับพวกเว็บเพจนะครับหลังจากที่เรา build and integrate เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรา build and integrate เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมา testing ตรงนี้นะครับ testing เนี่ยเราต้อง create QA plan QA ก็คือ question and answer plan นะครับ conduct QA testing นะครับแล้วก็
prioritize fitting bugs and conduct final check นะครับก็คือเราต้องไม่ใช่ตัวจริง creating QA plan quality and assure นะครับ plan ก็คือขนาดไหนนะครับ conduct ก็คือเริ่มจากการ quality check quality ของเรานะครับของ testing ของเรา prioritize and fixing bug ก็คือเวลาเราทำเว็บเนี่ยมันมักจะมี bug อยู่แล้วนะฮะมันมีจุดจุดนู่นจุดนี่เราต้อง prioritize มันก็คือว่าอันไหนเป็นเรื่องสำคัญแก้ก่อนอันไหนยังไม่สำคัญแก้ทีหลังนะครับต้องจัด sequence มันเพราะว่าเรามี manpower จำกัดไม่สามารถที่จะจัดการมันได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันนะครับ conducting final check นะครับก็คืออันนี้ก็คือเราต้องวางแผนเพื่อที่จะมาจัดการนะครับเช็คถึง final check ของเรานะฮะว่าโอเคก่อนที่เราจะ launch เนี่ยเราต้องเช็คอะไรบ้างเพื่อที่จะให้งานมันออกมาดีนะครับเท่าที่จะทำได้ launch and beyond ก็คือเราจะเริ่มปล่อยให้ลูกค้ามาแล้ว delivery hand off ก็คือส่งไปเลย complete by product sideline create the hand off package ก็คือสร้างสำหรับตัวปล่อยตัวสุดท้ายนะครับ tracking document conduct post launch meeting อันนี้คือนัดประชุมหลังจากที่เราopen ไปเรียบร้อยส่งมาให้เรียบร้อยฮะ schedule maintenance training เริ่มต้องดูเกี่ยวกับการ maintain ของเว็บไซต์เรานะฮะ launch prepare announcement plan ก็คือเราจะต้องเตรียมแผนการที่จะประกาศให้ทุกคนเขามาว่าเราเปิดตัวเว็บแล้วนะ optimize for search engine ก็คือทำ SEO นั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้เขาเซิร์ชเราเจอlaunching the site นะครับก็คือเปิดเว็บเลยนะครับ maintenance คือ maintain the site อันนี้คือมาเรื่อง maintain แล้วนะมาเรื่องการดูแลเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับ internal and external team meet นะครับก็คือเราต้องอาจจะบางทีเรามีทีมภายนอกก็ต้องทำ team meeting นะครับ maintain team capacity ก็คือการรักษาทีมไว้ develop maintain maintenance plan สร้างการบำรุงรักษาแผนการนะครับ confirm site security อันนี้สำคัญนะอันนี้พวก site security อย่างนี้มาสำคัญมากเลยครับ planning maturity in the team แล้วก็ measuring success อันนี้ก็สำคัญนะครับก็คือการวัดว่าแผนงานเราเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคอันนี้หนังสือของเรานะครับที่เราใช้กันในเทอมนี้นะเอ่ยนะทุกคนตัวนี้มันจะเป็นทางด้านพวกคอมพิวเตอร์ไซส์หน่อยนะครับอาจารย์จะตัดเฉพาะชัปเตอร์ที่เป็นของทางด้านฝั่งเราไม่ลงลึกไปถึงพวกคอมพิวเตอร์ไซส์นะไม่ต้องไปเอาวิธีการบีบอัดไฟล์ไม่ต้องเอาถึง JPEG อะไรขนาดไหนนะครับไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปอาจารย์จะตัดเอาเฉพาะตัวของเราเอามาเท่านั้นพอนะครับผมแต่ทุกคนต้องอ่านทุกคนต้องอ่านแต่ขอโทษด้วยนะครับแต่ก็ทุกคนต้องอ่านโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเบรกนะครับเบรกสักกี่นาทีดีทุกคนมาเอาเร็วเสนอมาเร็ว15ครับ15นาทีมีใครเสนออะไรมากกว่านี้ไหมมีใครขอ20นาทีไหม30เลยค่ะโอ้โหมีใคร20นาทีไหมอ่ะ15นะ15นะโอเคเราจะมาเจอกันในอีก15นาทีนะครับโอเคไหมทุกคนแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงงั้นเราจะมาเจอกัน15อีก15นาทีนะครับผมไปพักผ่อนให้ไปพักผ่อนกันทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะโอเคครับผม
โอเคครับทุกคนมีไงบ้างตื่นกันยังตื่นกันยังโอเคนะพอดีน่าจะเริ่มแล้วนะครับทุกคนอยู่ไหมอยู่ไหมถ้าอยู่ขอพิมพ์คำว่าอยู่ค่ะอยู่ครับให้อาจารย์หน่อยเร็วเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดโอเคงั้นวันนี้อาจารย์จะขอต่อด้วยดิจิตอลเทรนด์นะครับนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปมากกว่านี้นะโอเคอันนี้เป็นมีเดียเทรนด์ปี2020นะครับอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนก็ทำใจ พูดได้แค่นั้นโอเคนะครับลองดูกันเทรนด์
ฮัลโหลค่ะอาจารย์พูดอยู่หรือเปล่าคะไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะอุ้ยเมื่อกี้อาจารย์ปิดไมค์ขอโทษทีแต่ละโอเคโอเคโอเคอาจารย์ขอทวนใหม่ขอโทษทีทุกคนขอบคุณครับ มาเดี๋ยวอาจารย์ขอย้อนกลับไปตรงนี้ก่อนนะโอเคตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับทุกคนเห็นหน้าจออาจารย์เนาะโอเคนะครับสิ่งตรงนี้เนี่ยก็คือสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เนี่ยในเทรนด์ปี2020เนี่ยก็คือเกิด streaming war ทุกอย่างเนี่ยจะเป็น streaming online นะครับเป็นสงครามที่แข่งกันเรื่องแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นสงครามที่ 5G เข้ามาเกี่ยวข้องอย่าลืมนะครับสิ่งที่ 5G เข้ามาเกี่ยวข้องคืออะไรเขาต้องการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมา lead to purchasing เอาเทคโนโลยีเอามีเดียเอามัลติมีเดียมาเพื่อที่จะนำไปสู่ในการขายได้เพื่อให้มันขายได้นะพวก mainstream ในการ turning volume พวก Google Home เกี่ยวข้องมากขึ้นพวก e-sport มากขึ้นแล้วก็ตัวนี้นี่ตัวนี้นะตัวนี้นี่ content mid commerce ความหมายก็คือว่าเราเอา AR VR เพื่อที่จะ lead ไปสู่เพื่อจะนำเสนอไปสู่การซื้อขายการขายของได้ lead to buy นี่เราสามารถเอามัลติมีเดียเพื่อ lead ไป to purchasing พูดง่ายว่าเรา create มัลติมีเดียเราสร้างแพลตฟอร์มเรานำเสนอบน streaming บน social media เพื่อที่จะ lead ไปสู่การขายของได้โดยใช้เทคโนโลยีมัลติเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องอาจารย์อยากให้พวกคุณมองแบบนี้เราจะไม่ทำแบบเราจะไม่ทำพวกมัลติมีเดียเพื่อที่จะแบบการเรียนการสอนเพื่อที่จะแบบเพื่อนำเสนออะไรอย่างแมวเราจะมุ่งเพื่อให้คุณสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้สู่คอมเมอร์สขายของได้ทำผลิตภัณฑ์ได้นำเสนองานได้พิชชิ่งได้นี่คือจุดประสงค์ของอาจารย์ที่อยากให้พวกคุณทำได้มันคือเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในคนคุณเรียนวิชานี้แล้วสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นี่คือหัวใจของมันครับอาจจะมีวิชาการบ้างแซอาจจะมีวิชาการแซมกับพวกเทรนด์แซมกับพวกอีคอมเมิร์ซแซมกับพวกมัลติมีเดียนะครับคุณอาจจะวิชาการจะมีการมิกซ์แอนด์แมทช์ค่อนข้างเยอะเพื่อที่อยากให้พวกคุณเอาความรู้ไปใช้ในสนามจริงได้ลองนึกดูนะครับพวกคุณหลายคนเนี่ยบางคนหลายคนอาจจะขายของบน Shopee อาจจะมีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองแล้วความหมายคือว่ามีโซเชียลมีเดียแชนเนลเป็นของตัวเองแล้วลองเอาวิชานี้นะครับทำ creating understanding แล้ว lead ไปสู่การขายของของคุณได้หรือไปสร้าง interactionอะไรบางอย่างกับลูกค้าของตัวเองกับออเดียนส์ของตัวเองบางคนอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์บิวตี้บล็อกเกอร์อยู่แล้วนะครับเอาพวกมัลติมีเดียแพลตฟอร์มพวกนี้เอาไปช่วยให้ออเดียนส์คุณเนี่ยสามารถขยายไปสู่คอมเมอร์สได้ไหมมาซื้อของคุณได้ไหมมาทำของคุณได้ไหมอาจารย์อยากให้มันเกิดตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเราจะมองให้มันต่อยอดเข้าไปสู่ในชีวิตคุณให้ได้นี่คือจุดใจสำคัญนะครับอ่ะขอโทษทีที่อาจารย์ลืมเปิดไมค์เมื่อกี้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ยินอะไรยังไงนะครับตัวเราบอกอาจารย์อย่างโดยด่วนเลยนะโอเคอันนี้คือเป็นวิดีโออันนึงนะครับแล้วก็อาจารย์มีตัวนี้นะที่อยากให้พวกคุณได้เห็นได้ดูกันตัวนี้อีกอันนึงนะ
นี่คือเทรนด์นะครับเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นของปี2021เป็น7 Digital Marketing Trend for 2021แสดงว่าก่อนที่เราจะบอกกับคุณว่าเอ้ยคุณทำมัลติมีเดียนี่แหละสิ่งที่คุณต้องดูด้วยก็คือว่า user เราอยู่ไหน audience เราอยู่ไหนนะครับแล้วก็เทรนด์ที่มันจะ mix and match เราในอนาคตมันคืออะไรแสดงว่าคุณมาอยู่ในช่วงที่มันเป็นมัลติมีเดียหรือมีเดียพวกออนไลน์มีเดียมันเข้ามาจุดที่เขาเรียกว่ามันอยู่ในทุกๆวันนะครับเขาบอกว่า digital business pivot may become permanent คือเขาบอกว่า visual event experience audience to engage outside your traditional sales message เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ถาวร digital business กลายเป็นสิ่งที่ถาวรในอนาคตเนื่องด้วย pandemic เนื่องด้วย covid 19มันทำให้ตัวของdigital marketing business แล้วก็ multimedia เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เข้าไปอยู่ในชุดทุกวันของเป็นถาวรนั่นเองนะครับเขาบอกว่า social media will become a top channel for purchase instead of just discovery social media เนี่ยมันกลายเป็นช่องทางมันเป็นท็อปแชนเนลในการซื้อสินค้ามากกว่าสมัยก่อนที่มันแค่ค้นพบสินค้าจะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีความสำคัญมากถ้าคุณเอามัลติมีเดียไปจับและ lead to purchase เนี่ยมันทำได้ไหมให้คิดถึงตรงนี้ไว้นะว่าต่อไปถ้าเราเรียนคอร์สนี้ถ้าเราเข้าใจวิชานี้ถ้าเราสามารถ bring ตัวนี้ไปสู่อะไรไปสู่ purchasing ไปสู่ sale and marketing ไปสู่อีกขั้นหนึ่งเอา data เอาข้อมูลเอา multimedia และเราวางแผนให้คนได้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมตรงนี้มันคือจุดที่สำคัญนะครับinform buyer want to buy from informed branding this mean that it will mean beyond the age of personalization ก็คือเราบอกผู้ซื้อว่าเขาต้องการซื้ออะไรคือบอกไปแล้วว่าคือแบบเหมือนบอกเขาว่าต้องการซื้ออะไรคุณจะซื้ออะไรจากเราได้บ้างนะครับนี่คือเทรนด์ใหม่ที่บอกว่าwhenถ้าสมมติว่าเขา discover ตัวสินค้าแล้วเราพยายาม push ให้เขาว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการในการซื้อเทรนด์พวก multimedia เนี่ยเข้ามาจับเทรนด์นี้ได้เพื่อที่จะ inform ทั้งแบรนด์แล้วก็ inform customer ว่าเขาจะต้องการซื้ออะไรบอกเขาได้เอามีเดียเข้ามาใช้นะครับvisual events start out unnecessary but are here to stay because of ROI and necessary ก็คือพวก visual event ต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นละไม่เหมือนกับเก่าๆละแต่มันก็มีเพื่อที่จะให้มันเกิดการ safety ต่างๆนะครับเป็นคีย์อีเวนต์นั่นเอง Current social media channel Many companies start to reduce the number of social media channel they are using to share influence right so With so many channel available they may a company having tried to stay even or power need to discuss most precise using social media What even be not popular but necessary เขาบอกว่าเขาจะเริ่มใช้มีเดียโซเชียลมีเดียที่ตรงมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายช่องมากแล้วก็เขามีตั้งแต่อินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับ
ัวนี้เนี่ยสำคัญที่อาจารย์อยากให้ดู live interaction with virtual event เห็นปะมันเทรนด์มันมาเราเอา virtual event แล้วก็ผูกเข้ากับ live interaction เข้าไปมันคือ multimedia ที่เราสามารถสร้างเป็น event ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะ reach to sell ได้ในอนาคตอันนี้เพิ่มเข้ามา using AR in digital engagement นะครับไม่ว่าจะใส่แว่นตาไม่ว่าจะใส่นู่นใส่นี่ใส่เข้ามาเพื่อที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ทางด้านดิจิตอลระหว่างคนระหว่าง user กับแบรนด์ระหว่าง purchaser กับแบรนด์เห็นมั้ยมันสร้างปฏิสัมพันธ์กันอันนี้คือเทรนด์ปี2021นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะเอาอันนี้นะครับทิ้งไว้ให้เราในตัวลิงก์ Dropbox นะครับผมโอเคโอเคครับโอเควันนี้ของเราก็หมดกันแต่เพียงเท่านี้สิ่งที่อาจารย์จะให้พวกคุณทำนะครับทำก็คืออ๋อยังไม่หมดมีนิดนึงงานที่2ดันขอโทษลืมไปงานที่2นะครับงานที่2เดี๋ยวดันขอเปิดงานที่2ให้พวกคุณดูก่อนงานที่2สิ่งที่จะให้ทำมีอยู่2อย่างนะครับก็คือ1ก็คืออาจารย์อยากให้พวกคุณเนี่ยไปคุยกันในกลุ่มได้แล้วนะครับว่ามัลติมีเดียของคุณที่คุณจะทำมันคืออะไรนะครับทำให้แบรนด์ทำให้ตัวเองมองถึงมุมคอนเทนต์ก่อนตัวเองจะทำคอนเทนต์อะไรกลุ่มจะทำคอนเทนต์อะไรนะครับแล้วจะทำให้ใครก่อนแล้วทำแบรนด์อะไรนะครับทำด้วยสื่ออะไรเท่าที่ทำด้วยสื่ออะไรเช่นเป็นพวก AR VR ทำเป็นมัลติมีเดียทำเป็นแฟลชทำเป็นเว็บทำเป็นบล็อกทำเป็นอินเทอร์แอคทีฟ YouTube เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับคุณมองมันจะมีมัลติมีเดียอินเทอร์แอคทีฟมีเดียเยอะแยะข้างนอกให้ไปหานะครับแล้วมาคุยกันในสัปดาห์หน้าของแต่ละกลุ่มนะสามารถเปลี่ยนได้อย่าไปคิดมากเปลี่ยนได้ก็คือจะใช้มีเดียอะไรจะใช้มีเดียอะไรแล้วก็จะทำเรื่องอะไรนะครับสองอันนี้ให้แต่ละกลุ่มเตรียมตัวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันนะโอเคแล้วก็activity นะครับ activity เยอะหน่อยนะครับแต่คุณก็จะได้ความรู้กันไปโอเคให้พวกคุณไปอ่านหนังสือมาแต่ก่อนนะครับเรื่องมัลติมีเดียนะครับผมแล้วก็ทำงานที่2ตรงนี้นะครับโจทย์จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่เป็นไรตอบคำตอบเป็นภาษาไทยนะครับ คนไม่แน่ใจคำถามยังไงก็ใช้ Google Translate ได้เลยไม่มีปัญหาตอบผิดตอบถูกจะไม่ว่าครับจันอยากได้ไอเดียอยากรู้ว่าพวกคุณอ่านหนังสือกันไหมนะครับจะได้ช่วยๆกันมี6ข้อนะครับให้อธิบายความหมายของว่าคำมัลติมีเดียนะครับแล้วก็ใส่ลงมาเป็นภาษาไทยนะครับไม่ต้องเอาภาษาอังกฤษนะแล้วก็ identify three model multimedia application อันนี้ก็คุณก็ทำมาได้เลยนะครับ discuss the real to be multimedia and hypermedia นะครับอยู่ในหนังสือในหนังสือมีคำตอบนะครับที่จะให้ทำตรงนี้เพราะอยากให้พวกคุณอ่านหนังสือไม่ได้อยากให้พวกคุณกรอกกันเองนะโอเคแล้วก็ briefly explain your own word นะครับ discovery input storage payback ต่างๆแล้วก็ตัวอันนี้จะอันนี้ ข้อนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าเริ่มมีชั้นเชิงมากขึ้นนะครับความหมายของอาจารย์คือคุณอ่านเข้าใจแล้วทำคุณคิดว่ายังไงให้เขียนในแบบของตัวเองได้เลยนะครับถามว่าให้อ่านจากไหนนะครับมาจะบอกนี้ให้อ่านจากไหนให้อ่านจากหนังสือของเรานั่นเองนะครับหนังสือของเราเดี๋ยวจะแชร์เป็นหน้าจอเลยหน้าจอนะครับ
โอเคให้อ่านจากหนังสือของเรานะครับตรงนี้คนเห็นหน้าจออาจารย์นกหนังสือบุ๊กนะครับนี่2014บุ๊ก Fundamental of Multimedia เล่มนี้ครับที่เราใช้ให้อ่านจากนี่มันจะเป็นแชปเตอร์หนึ่งนะครับนี่ Introduction to Multimedia นี่ครับแชปเตอร์หนึ่งนะแชปเตอร์นี้นะครับก็ให้คุณอ่านแล้วก็ตอบคำถามอันนี้คือเป็น Multimedia คืออะไรนะครับแล้วก็ Multimedia Early เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในนี้ Hyper นะครับต่างๆที่เชื่อมาอ่านแบบเร็วๆนะครับคำตอบความคิดคุณเป็นแบบไหนได้เลยนะครับอาจารย์ไม่ได้สตริกขนาดนั้นแต่อยากให้คุณอ่านให้คุณเข้าใจนะครับในคำตอบตอบผิดตอบถูกไม่ว่าไม่ได้มีปัญหาแต่อยากให้คุณอ่านหนังสือนั่นเองนะครับ22หน้าไม่มีปัญหานะครับexercise ตรงนี้ที่อาจารย์เอามาก็คือเอามาจากตรงนี้แหละนะครับเอามาตรงนี้แต่อาจารย์ตัดบางข้อนะบางข้อที่มันลึกมันลีฟไปอาจารย์ไม่เอาเพราะว่าพวกนี้มันเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์ไซส์นะครับไม่เอาเอาแค่ตรงไม่กี่ข้อที่อาจารย์เข้าไปในบทนะครับโอเคใครมีคำถามอะไรมากขึ้นไม่เอ่ยนะครับใครมีคำถามอะไรไม่เอ่ยส่งเมื่อไหร่นะคำถามใช่ไหมส่งเมื่อไหร่ส่งเมื่อไหร่มีคำถามไหมส่งเมื่อไหร่นี่ส่งงานนะครับงานที่สองส่งวันที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อคุณจะได้เป็นตารางเดียวกันก็ส่งวันที่นะครับเอาเป็นส่งวันที่17ละกันเนาะทับ1ทับ24นะครับเวลาเอาเวลาขอไม่เกินเอากี่โมงพวกคุณเอากี่โมง2359ได้23.59โอเคนะครับก็คือเที่ยงคืนนั่นเองเนาะเอางี้อาจารย์ไม่อยากหลงเดี๋ยวเผื่อบางคนเที่ยงคืนเอางี้นะครับไม่เกิน9.00ไม่เกินก่อนเราเรียนนะครับดีไหมเนาะบางคนทำงานตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับอาจารย์ไม่อยากตัดเวลาช่วงนั้นไปเพราะไงอาจารย์ไม่ตรวจตอนเที่ยงคืนอยู่แล้วนะครับก็มาเจอกัน9 โมงเช้าก็คือก่อนที่เราจะเรียนอีกวันหนึ่งนั่นเองนะครับผมขอให้พวกคุณส่งแต่อาจารย์ลงไว้เพื่อที่จะให้เข้าใจกันทุกคนนะโอเคไหมนะครับติดปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจไหนไลน์ถามในกลุ่มได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจด้วยนะครับผมแล้วก็มีคำถามอะไรถ้าเป็นคำถามส่วนตัวแอดมาที่อาจารย์เบลลี่นะครับใช้อาจารย์เบลลี่เพราะอีกไลน์หนึ่งอาจารย์ไม่ได้มันแอดไม่ได้นะครับมันเสียโอเคอาจารย์จะพิมพ์ไว้ตรงนี้นะครับงานที่2ส่งนี้นะ9โมงนะครับแล้วก็งานกลุ่มทุกคนเห็นเนาะงานกลุ่มก็ให้มาก็คือคิดมีเดียกับคอนเทนต์นะแล้วก็มาในห้องนี้ดีไหมคนแล้วอาจารย์จะเซฟไฟล์นี้ไว้อยู่ในโอ้ไม่เอาอันนี้เอาออกไปเลยอาจารย์ไม่ใช้แล้วนะครับโอเคนะดีไหมโอเคงานกลุ่มงานที่สองโอเคทุกคนเห็นนะครับผมทุกคนเห็นนะงานกลุ่มให้คิดมีเดียแล้วก็พูดในห้องงานที่สองก็คือส่งวันนี้นะโอเคไหม
คนโอเคนะโอเคไหมใครมีคำถามเลยไหมครับถามจันมาตรงนี้ได้เลยนะเราเพื่อนเพื่อนจะได้รู้ด้วยโอเคค่ะโอเคนะครับอาจารย์จะลงอย่างนี้ไว้ให้ทุกครั้งนะครับเพื่อที่พวกคุณจะได้ไม่ลืมว่ามันมีงานอะไรบ้างนะครับเพื่อจะได้ติดตามงานกันนะโอเคนะครับงั้นวันนี้ก็คงมีอยู่ประมาณนี้และมีเท่านี้นะครับขอให้พวกคุณโชคดีแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้านะมีคำถามอะไรส่งเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับจะได้ให้คนได้รู้กันด้วยโอเคครับโชคดีครับทุกคนสู้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีจ้ารีบคุปได้เลยแล้วเดี๋ยวอาจารย์อัปโหลดวิดีโอนี้ขึ้นในYouTube ให้ครับโอเคโชคดีครับทุกคนเจอกันครับ